สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่16ธันวาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จถึงสหราชอาณาจักรแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่15ธันวาคม2561เวลา 7:20 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าประเทศไทย7ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จถึงโรงแรมที่ประทับดอร์เชสเตอร์กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโดยมีนายพิษณุสุวรรณชตเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนพร้อมภริยานายตุลไตโสรัตน์อัครราชทูตและภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและคู่สมรสพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงลอนดอนและคู่สมรสข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนและคู่สมรสเฝ้ารับเสด็จในการเสด็จเยือนครั้งนี้จะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทางวิชาการณมหาวิทยาลัย University College London หรือ UCL สถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเปิดงานเดินวิ่งการกุศลเทิดพระเกียรติองค์ราชูปถัมภ์สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยประจำปี2561วันนี้เวลา 6:34 น.พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังศาลาภิรมย์ภักดีสวนลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเดินวิ่งการกุศลเทิดพระเกียรติองค์ราชูปถัมภ์สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยประจำปี2561จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะองค์ราชูปถัมภ์สมาคมและเป็นกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพทั้งยังนำรายได้โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยในการนี้ส่งวิ่งนำขบวนบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยรวมถึงประชาชนรวมระยะทาง5 กิโลเมตรสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยในพระราชูปถัมภ์จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาชีพการพยาบาลรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโอกาสนี้ทอดพระเนตรการรำพัดซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่มีความอ่อนช้อยสวยงามแต่แฝงไว้ด้วยความแข็งแรงและการแสดงเชียร์ลีดเดอร์ซึ่งถือเป็นการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สำหรับเด็กและเยาวชนภายในงานยังมีบริการตรวจสุขภาพด้วยเช่นการประเมินความเสี่ยงเรื่องอ้วนเป็นต้นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัตรสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ16ธันวาคม2561
วันนี้เวลา 9:34 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปยังวัดชินวรารามวรวิหารตำบลบางขยงอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโอกาสนี้ทรงยกฉัตรถวายพระพุทธปฏิมาประธานพระพุทธเทพอายัดณพระวิหารซึ่งพระวิหารสร้างขึ้นเมื่อปี2466และได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นเมื่อปี2559โดยมีขนาดกว้าง3วา1ศอกยาว4วา3ศอกภายในพระวิหารจะมีรูปหล่อพระอธิการเปิงเจ้าอาวาสวัดชินวรารามรูปที่6ประดิษฐานด้วยจากนั้นเสด็จไปยังมณฑปพระพุทธบาทส่งทอดพระไตรบังสุกุลอังคารหม่อมปุ่นชมพูนุชณอยุธยาพระมารดาของพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าต่อจากนั้นเสด็จไปยังพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการถวายสักการะพระพุทธชินวรหรือหลวงพ่อทองคำพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยพระประธานพระอุโบสถจากนั้นเสด็จไปยังตำหนักชินวรทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ16ธันวาคม2561พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชเจ้ามีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าพุชงเป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิ์กับหม่อมปุ่นชมพูนุชณอยุธยาประสูติเมื่อวันที่16ธันวาคม2402โดยในปี2416ทรงผนวดเป็นสามเณรประทับที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและทรงผนวดเป็นภิกษุสงฆ์เมื่อปี2422ต่อมาในปี2444ได้ทรงดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ที่11ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่20สิงหาคม2464พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่25สิงหาคม2480สำหรับวัดชินวรารามเป็นวัดเก่าแก่เดิมชื่อวัดมะขามใต้สร้างขึ้นเมื่อปี2358ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทั้งนี้วัดชินวรารามเจริญรุ่งเรืองและเป็นที่รู้จักจนถึงปัจจุบันด้วยพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงบูรณปฏิสังขรณ์ทั้งหมดโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรามาธิบดินทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดมะขามใต้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชริตวรวิหารเมื่อวันที่7มิถุนายน2481ปัจจุบันมีภิกษุสงฆ์จำนวน16รูปมีพระมงคลวโรปการชำนาญเป็นเจ้าอาวาสองคมนตรีเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์วันนี้เวลา 17:05 นาทีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าที่จัดขึ้นเป็นวันที่8มีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแต่งกายชุดไทยสวยงามไปเที่ยวชมงานด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขความประทับใจที่มีโอกาสได้ร่วมย้อนยุครำลึกงานฤดูหนาวในครั้งสมัยรัชกาลที่5ในงานมีกิจกรรมสำคัญที่น่าสนใจมากมายโดยส่วนแรกได้จัดแสดงนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำซึ่งเป็นนิทรรศการประวัติศาสตร์ที่ให้ความรู้และแสดงถึงความผูกพันความรักและความเทิดทูนของราษฎรที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีมายาวนานตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลปัจจุบันพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อราษฎรในด้านต่างๆเพื่อพัฒนาประเทศชาติโดยการบอกเล่าเรื่องราวถึงความสำคัญของสายน้ำกับคนไทยที่มีมายาวนานทั้งการศึกการอยู่อาศัยการค้าขายรวมถึงประเพณีทางสายน้ำอาทิการก่อสร้างป้อมปราการป้องกันข้าศึกศัตรูการก่อสร้างคลองเพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมและการค้าขายการก่อสร้างเรือสำคัญในการพระราชพิธีทางชลมาร
ถึงสมัยรัชกาลที่9ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างเขื่อนน้อยใหญ่ทั่วประเทศเพื่อการชลประทานการประมงการอาชีพการก่อสร้างสะพานต่างๆร้อยเรียงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ในการปลูกป่าแหล่งต้นน้ำและการอนุรักษ์น้ำจนมาถึงรัชกาลปัจจุบันทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการต่างๆไว้และทรงจัดตั้งโครงการจิตอาสาเพื่อส่งเสริมการทำความดีการมีจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมขุดลอกคูคลองต่างๆให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยบอกเล่าเรื่องราวผ่านนิทรรศการที่สวยงามนอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทำอาหารคาวหวานตามกาบเหเรือชมเครื่องคาวหวานพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่2โดยโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงซึ่งจัดณบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตส่วนที่บริเวณสนามเสือป่ามีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากร้านจิตอาสา904จำหน่ายสินค้าที่ระลึกเนื่องในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวเช่นบัตรอวยพรและไดอารี่ภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์อาทิร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถร้านมูลนิธิพระพันวสาอายิกาเจ้าร้านกู่ฟ้าร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยตลอดจนการออกร้านค้าจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอีกเป็นจำนวนมากเพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนนอกจากนี้ยังมีการเสี่ยงโชคเล่นเกมชิงรางวัลเช่นมัจฉาพาโชคผู้ซื้อสลากใบละ25บาทรวมหนุนจักรยานพระราชทานราคา 95,000 บาทวันละ1คันและจักรยานยนต์พระราชทานวันละ1คันจึงขอเชิญประชาชนร่วมแต่งกายชุดไทยหรือชุดสุภาพไปเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ได้ทุกวันจนถึงวันที่19มกราคม2562จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์พาฤกษ์สนันท์สวัสดีค่ะ